สามหกหนึ่งเท่ากับสามห้าโอเคหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หารลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งได้เป็นหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งได้เป็นลบหนึ่งก็หารก็ได้เป็นลบหนึ่งx กำลัง17หาร ไม่ชัวร์เราไม่เก่งทฤษฎีจำนวน7เท่ากับชิปเปลี่ยนเชิงซ้อนมั้งเลยแล้วกันx เท่ากับ1บวกลบรูท3เอ้ยไม่ใช่บวกดิลบสามส่วนสองเลือกมันสักตัวแล้วกันหนึ่งส่วนสองบวกลบสามส่วนสองไอเท่ากับซิสสามสิบซิสสามสิบเดี๋ยวโอ้ยซิสไม่ใช่ซิสสามสิบซิสหกสิบโอ้เกือบพลาดละโอเคก็แทนค่าqx บวกกับทำไมเราโง่จังเลยอะไรวะเนี่ย6013บวกปี60 13นี่หาร3เฮ้ยหาร3ตรงตัวนี่ก็ได้เป็น10พอดี10ก็ได้เป็น1เอ้ยต้องแทงเงินก็อันนี้ก็ได้เป็นซิสลบ60องศาได้หนึ่งเหมือนกันไม่เชื่อก็ได้หนึ่งเท่ากับเอซิส60ลบบีเอซิส60ลบ60ลบบีจะมองง่ายๆก็คือเอเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นบีก็เป็นหนึ่งโอ้ยเสียเวลาโคตรกราฟกันแล้วกันสักหนึ่งบวกหนึ่งโทษครับเรามันโง่ใช่สิชี้สี่สามเขียนสถานการณ์ดีๆกันแล้วกันโอ้ยสองห้าสี่สาม4 3โอเคไม่ใช่ถูกละp tangent line โจทย์แค่นี้เหรอโอเคได้นี่รัศมีตรงนี้เป็นรูท5 AP มุมฉากรูท5นี้1 0ฉะนั้นนี้เป็นรูท9บวก9
สามรูทสองเราก็เอ้ยเดี๋ยวจะสแควร์รูทตัวนี้ทำไมเนี่ย ap กำลังสองเท่ากับสแควร์ลบห้ารูทสิบสามเนาะช่างแม่งโอเค greatest common divisor เท่ากับ16 k 16 a แล้วกันy เท่ากับ16 b ได้16 a บวก b เท่ากับ96 a บวก b เท่ากับ6 มันคิดเลขช้านะฉัน a ก็น้อยกว่า b แล้วก็มี2สมการนี้then two natural number ที่ตรงกับเงื่อนไขมันมีหลายค่าไม่ใช่หรอ natural number the great อ๋อใช่มันต้องเป็นแล้วก็ a b เท่ากับ1ด้วยถูกหรือโคตรงงโอเคก็ได้ f 1แล้วก็ b เป็น5 easy easy เลย60แล้วก็8โอเคc c ซึ่ง2เท่ากับ25ใช่ไหม25บวก16บวก2เดี๋ยวโทษต้องลบผมเมา5 4 cos 60ส่วน2ซึ่ง2เท่าไหร่นะตัด20 48ลบ20 4เป็น21 21 radius โอเคหาพื้นที่ radius มันเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วชิบหายแล้วโอเคอันนี้พิสูจน์แล้วกันไม่ทำโจทย์แนวนี้นานเชื่อเลยนะพิสูจน์นึงเลยโอ้พิสูจน์ทรายพื้นที่สามเหลี่ยมทรายเป็นไงทรายเท่ากับอ๋อโอเคมันพิสูจน์จากรอบทรายทรายเองอันนี้สมมติที่เป็น60นี่120ที่แบ่งครึ่งฉากโดยที่จะส่วน260โอเคช่างแม่งจำสูตรไม่ได้พิสูจน์สูตรแม่งอีเกียคิดโอ้ยไซน์รูทเวทส่วน2ไซน์รูท3ส่วน2 11เท่ากับรูทเจ็ดmaximum value area of quadrilateral ABC นี่คือความสูงนี้มากสุดลบภาพนี้ไปเลยแล้วกันโอเคภาพที่ดีที่สุดก็คือภาพนี้ทำให้ความสูงมากสุดฉันเราก็แค่หานี้เป็น120จากนี้โอเคโอเคก็120ซึ่งเราก็รู้สามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมเราก็รู้หมดเลยนี่โอเคก็นี่มันก็ ABCเท่ากับ1ส่วน2 5 4 3 60องศาแล้วก็หา ADC จะเป็นเท่าไหร่นะเกียดคิดเลขอ่ะโอเคคิดไปก็ได้
รูทที่เอ็ดส่วนสองเอ้ยเดี๋ยวมันคือรูทที่เอ็ดรูทที่เอ็ดติรูทที่เอ็ดส่วนสองมันก็ได้ซึ่งเราก็รู้นี่เป็น60ก็เรารู้ h ก็ได้เป็น h ไม่ใช่ tan 60องศาเท่ากับรูทที่เอ็ดส่วน h 60เป็นรูท3 h กับรูท7โอเคเอดีซีเท่ากับ12 7คูณกับรูท11เป็นเท่าไหร่นะ7รูท3ส่วน2โอเคมันก็คิดเลขแล้วก็รูท3ส่วน2ตัด5รูท3ฉันก็ได้เป็น5รูท3 7รูท3ส่วน2 7รูท3ส่วน2โอเคจบข้อ2เดี๋ยวมีแค่3ข้อ ลืมดูโอเคเช็คกันอีกแป๊บdifferentiate ของฟังก์ชันดิฟเทียบทีใช่ไหมโอเคเอ้ยหรือดิฟเทียบ x แป๊บนะ ดิฟเทียบทีแล้วกันก็ f ดัดมันก็ f ดัดมันคือเทียบ x ใช่ แต่ f ดัดเทียบทีโอ้สกิลการดิฟเกตเราตกต่ำเทียบทีเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น3ทีอินดิเคตตรงๆเลยทีกำลัง4 3ส่วน4ลบกับ x ค่าคงที่แล้วก็ทีกำลัง2ส่วน2แทนค่าตั้งแต่1ถึง x ทีโอเคก็ได้เป็น 3x กำลัง4ส่วน4ลบกับ3ส่วน4ลบกับ x กำลัง2คูณ2ส่วน2ลบเป็นส่วน2โอเค3ส่วน4 x กำลัง4ลบ3ส่วน4ลบกับ x กำลัง4ส่วน2 4ไปเลยแล้วกันx กำลัง2ส่วน2 what okay x กำลัง4ส่วน4กำลัง2ส่วน2ลบ3ส่วน4แล้วถ้าดิฟได้ฟังก์ชัน f(x) df by dx โอเคได้เป็น x กำลัง3 x เฉยๆเลยนะใช่มั้งชิบหายเลยบวกซี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  find minimum of fx โอเคก็ดีใกล้ตายโอเคก็ให้กำลัง3บวก x เท่ากับ0 xเท่ากับ0มันอยู่ในช่วงจำนวนจริงใช่ไหมมันมี x ก็ต้อง2เท่ากับลบ1ก็คือ x เท่ากับบวกลบ i ด้วยโอเคมันก็แทนค่าไม่เฮ้ย แต่เขาไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเรื่องต้นมาไม่ใช่หรอเดี๋ยวมินิมัมกูจะหาได้ยังไงอะไม่จริงๆมันก็หาได้แหละแต่ What are you serious? fx งั้นกำหนดให้มันไม่มี c เลยแล้วกันโหยุ่งยากเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันไม่มี c อยู่แล้ว ลืมไปหมดแล้วทำแต่โจทย์คอมc ดิฟอีกรอบแล้วกันดิฟ 3x กำลัง2บวก1ก็คือความชันเพิ่มขึ้นเสมอฉันก็ไม่ได้เป็นกราฟประมาณนี้แล้วเพิ่มขึ้นใช่ไหมโอเคเราก็ลองหาจุดตัดแกน x แล้วกัน
นี่ยังเป็นอยู่ได้ปะมันก็แค่แทนเอ็กซ์เป็นศูนย์ก็ตอบเลยลบสามตัวสี่เออว่ะเออว่ะจริงๆเราพิจารณาแต่แค่ค่าเอ็กซ์ตรงนี้ก็ได้ด้วยว่ะยังคนงูเลยโจทย์แคลคูลัสเมาโอเคก็ได้คำตอบหมดทุกข้อแล้วมั้งใช้เวลาไปทั้งหมด15 นาที16 นาทีใช้คำตอบเลยแล้วกันโอ้ยไม่ใช่นี้อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยโอ้เน่าข้อนี้ผิดนะโอเคโอ้ยเราโง่จังชิบหายแล้ว28 ลบ 7 17คุณเลขผิดเหรอเดี๋ยวนะเอ้านี่ไงคุณเลขผิดแม่งโอ้ข้อนี้ผิดเลยผิด27 ลบ 3 ส่วน 4แห้งเอ้ยตรงนี้ผิดหมดเลยแย่ อันนี้-3/4อันนี้ก็เคลียร์ถูกก็คือผิด2ข้อนะโดยใช้เวลาไปประมาณ16 นาทีเอ๊ะแต่เขาให้เรา1 ชั่วโมงฉะนั้นเราก็ค่อนข้างหายห่วงในระดับหนึ่งมันหายห่วงตรงคิดเลขกันแหละเดี๋ยวเช็คข้อนี้กันหรือซิส-60-180เดี๋ยวต้องแยกประกอบตรงนี้ใหม่แยกตัวประกอบตรงนี้ใหม่แล้วอันนี้เป็น3คูณกับ679ป่ะเอ้ยไม่ใช่600 669ฉันถ้าคูณก็ได้เป็นซิสของ-60เป็น3ที่เราเปลี่ยนที่เป็นไพ่ส่วน3ก็ได้มั้งไพ่ส่วน3ถ้าดูของง่ายๆหน่อยโอ้จำนวนเชิงซ้อนแล้วก็เน่าทุกอย่างเลยเนี่ยก็ได้แหละแบบตรงนี้ต้องเป็นลบหนึ่งชั้นบีก็ได้เป็นลบ 1คำตอบก็ได้เป็นลบ 1เย้โคตรเมาคิดเลขผิดหมดเลยโอ้โอเคสรุปคำตอบแล้วกันข้อละ10